ดีครับวันนี้ถือเป็นรุ่นที่7ในการอบรมการใช้พลังบำบัดไทยโดยสมาคมพลังบำบัดไทยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางท้องถิ่นจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางประสบความสำเร็จมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินข่าวสารผลของการดำเนินงานทั้ง7รุ่นนี้ไปทั่วประเทศและดังไปถึงเมืองจีนแล้วด้วยนะครับตอนนี้ลำปางเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะดำเนินงานนี้กันต่อไปโดยทำให้คนไทยทุกภาคส่วนได้มีความหวังวันนี้พลังบำบัดไทยได้เกิดขึ้นที่อบต.หัวเสืออำเภอแม่ทะผลการดำเนินการได้เห็นเป็นประจักษ์กันเยอะแยะมากมายผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อว่าจะสานต่อโครงการนี้กันไปอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเราไปฟังความรู้สึกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้พูดคุยกันในวันนี้กันนะครับสวัสดีครับผมประทีปมูลเผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางวันนี้ได้มีโอกาสอันดียิ่งได้มาร่วมกับสมาคมพลังบำบัดไทยภายใต้การนำของดร.วันวิไลกันเพชรและทีมงานหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางทีมงานของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางที่สำคัญก็คือท่านดร.วันวิไลกันเพชรซึ่งเป็นรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้มาจัดกิจกรรมโดยใช้พลังบำบัดให้กับพี่น้องราษฎรผู้ป่วยคนพิการซึ่งในอยู่ในความรับผิดชอบการดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมนุษย์วันนี้เราได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือโดยมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมบำบัดโดยใช้พลังบำบัดไทยซึ่งเป็นศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งจากการสอบถามและจากการฟังสรุปผลการดำเนินงานทราบว่าผู้ป่วยหลายท่านได้ในช่วงระยะเวลา1เดือนเศษที่ผ่านมาได้มีการฝึกลงรับความรู้แล้วนำปฏิบัติดูแลตนเองด้วยที่บ้านและทำให้หายจากการที่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตสามารถที่จะไปมาหาสู่เดินเหินลุกออกจากเตียงได้หลายท่านและโครงการนี้จะต้องสืบสานต่อเนื่องฝากนำเรียนท่านผู้บริหารระดับสูงของประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมนุษย์ท่านจุติเกเลอร์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขและท่านรองนายกมนตรีได้สนับสนุนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สนับสนุนโครงการนี้สำหรับในเชิงพื้นที่ของจังหวัดลำปางก็จะนำร่องเป็นต้นแบบรวมทั้งก้าวไปสู่สากลโลกในการใช้พลังบำบัดเป็นศาสตร์แห่งหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปครับผมดิฉันนางสาวนวพรแก้วคำเกลือผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางได้มาร่วมโครงการสมาคมบำบัดไทยภายใต้การนำของท่านดร.วันวิไลกันเพชรด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ดิฉันได้มีโอกาสประสานงานให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือซึ่งเป็นจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดิฉันหวังว่าองค์การในวันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการจังหวัดลำปางและก็หวังว่าทางผู้บริหารจะสนับสนุนงบประมาณในการสานต่อโครงการในวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพ.ศ. 2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2556ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทุกพื้นที่ขอบคุณค่ะอาจารย์วันวิไลกันเพชรนะคะวันนี้เป็นรุ่นที่7และเป็นสรุปผลลัพธ์นะคะในการที่เราจัดคอร์สอบรมจึงเวิร์กช็อปนะคะผู้พิการทุกคุณภาพผู้ป่วยระยะประคองผู้ป่วยเปราะบางแล้วได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะรุ่นที่7นี้นะคะเป็นรุ่นที่ฉันได้อบรมเมื่อวันที่12กรกฎาคมวันนี้15กันยายนผ่านมา2เดือนเต็มๆนะคะซึ่งดิฉันดีใจมากเพราะว่าทุกๆ ท่าน
ที่เข้ามาเข้าอบรมเนี่ยเชื่อมขึ้นพลังได้เขาดีขึ้นทุกคนค่ะวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติโดยที่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สูงนะคะแล้วพลังบวกที่มีพลานุภาพก็จะขจัดพลังงานลบแล้วซ่อมสร้างเสริมปรับสมดุลวันนี้นะคะเราได้รายงานผลลัพธ์ให้ทางท่านนายอำเภอก็วันนี้นะคะได้รับโอกาสจากคุณนายดร.วังวิไลเนาะจากที่ฟังหลายๆท่านนะคะได้พูดคุยถึงโครงการนี้รวมไปถึงท่านที่เข้ารับการอบรมนะคะก็ทำให้เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์มีประสิทธิภาพนะคะพี่น้อยมาในฐานะที่ปรึกษาของนายกอบจ.ลำปางเนี่ยก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางที่เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพลังจิตคิดบวกนะพลังจิตคิดบวกก็จะทำให้ร่างกายดีขึ้นนะคะมีอสม.ยืนยันแล้วตรงว่าลูกๆที่ผ่านมานะคะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกรุ่นนะคะตอนมานี่อาการย่ำแย่นะคะเดินแทบไม่ไหวถือไม่เท้ามาตอนกลับนี่แบกไม่เท้ากลับนะคะดิฉันก็เห็นกับสายตาทึ่งมากและก็ประทับใจในสิ่งดีๆท่านมีดำรินะคะท่านแจ้งไปที่สำนักงานจังหวัดว่าตอนนี้คุณนายแม่ได้เห็นปัญหาพบว่าพี่น้องประชาชนของเรานะคะส่วนใหญ่นะคะในระยะของอาการผู้ป่วยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่ไม่ไหวแล้วระยะประคับประคองนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากในไลน์ครับก็วันนี้น้องจืดเพชรอรุณเมืองนี้เป็นตัวแทนของรถพสตอบ้านของเสียเจ้าก็ตีน้องมาสูตรนี่น้องเจ้าน้องคนไทยมานี่นะเจ้าซื้อน้องผ่านกระตาน้องมีเวลาคนไทยทุกจะมาอากาศนั่งนั่งนั่งจะยื้อหัวเท้านี่คือจะเดินบอดคอยได้บอดนี้แห้งปิดสโตปิดแต่ยังไม่เจ้ากระดูกข้อกระดูกง้อนี่เจ้าก็ตาฟ้าตาม้วนอย่างหูจึงหูรวมนี้น้องเจ้าน้องต้องเห็นก็หูก็ตาแล้วน้องก็ได้ทำเจ้ามือเด็กนายแม่เป็นน้องได้ลองทำน้องเจ้าน้องคือคนไทยทุกคนอ่ะต้องไปตรวจกระดูกน้องเจ้าน้องนายแม่ได้ต้องตรวจกระดูกหรือปิดก็ได้พอกระมังพูดกับคนง้อคนง้อแล้วก็พอได้ทำบัตรไข่กระลังบัตรไข่ดีแม่แห่เดือดพื้นพร้อมนอนจะนอนนอนครึ่งมากจะนอนครึ่งต้องดีใจวันที่สองนานที่นอนมากคือน้ำตานอนจะนอนแล้วนอนจะดูเพราะนอนที่แตกข้างหลังนอนจะบาดเจ็บจมูกน้ำตานอนแต่เมื่อนอนได้หิวได้ทำก็มือจะยีเลยจะคือหายทุกคนหายเราพอสต๊อกเราแต่เราไปเปลี่ยนยางที่รักษาคนไข้บัตรแล้วนอนกับจะสอนจะอันนี้ใครมือหายละคนไทยอ่ะดีมากนี่คนพอสักครั้งหนึ่งลองมือเดินก็เดินขอกันหลังมีกันมีกงกันอย่างต่อสื่อตรงเจ้ากระดูกโคตรกระดูกง้อกับคุณนายแม่กับทั้งสอนมือสื่อตรงมันอย่างปกติเจ้าหายบาดเจ็บเข่าตาก็ตีมัวฟ้านี่ก็หายหูก็นอนตึงอย่างก็หายจะหายหมดหายปวดหายอย่างมัวเข่าเข้าทีกระดูกยังเข้าที่หมดเลยเจ้าน้องกับมีตีนเจ้าเด้อขอบคุณเจ้ามีผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยนี่ก็คิดว่าลำปางเราน่าจะดีขึ้นนะคะกลุ่มเปราะบางจะได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นนะคะต้องขอบคุณโครงการดีๆขอบคุณท่านนายดร.วิไลการเพชรและคณะนะคะทางคุณหมอทางท่านนายกอบต.หัวเสือนะคะที่ได้มีส่วนร่วมครั้งนี้นะคะ12กรกฎาคม2เดือนกว่าที่จากวันนั้นถึงวันนี้หลายคนดีขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าขอให้ท่านนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติต่อแล้วก็บอกต่อนะคะบอกกันปากต่อปากไปเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นเองดีใจที่เห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของตำบลหัวเสือที่ทางคณะได้มาจัดที่ของเราหลายรุ่นมาก
ทำให้คนของเราเนี่ยได้มีวิวัฒนาการได้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้นพัฒนาการด้านร่างกายดีเจ้าหน้าที่พื้นที่ก็จะเบาไปเยอะจะเบาไปเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นสวเนาะสวก็ธรรมดาของร่างกายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจะรับสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดเนี่ยเอาไปทำต่อนะคะอย่าหยุดนะคะเนาะเอาไปทำต่ออย่าหยุดเพราะถ้าเราหยุดไปเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมสนุกแล้วร่างกายเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่แม่พ่อรับไปนะคะรับไปจากวิทยากรที่วิทยากรให้ความร่วมมือด้วยดีในเรื่องสถานที่เรื่องนู่นนี่นั่นเสียดายโอกาสว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชนกันระหว่างการฉีดวัคซีนไม่งั้นเนี่ยทางรพสตทางอสมอีกหลายๆคนจะได้มาเรียนรู้กรุณาให้โอกาสชาวอำเภอแม่ทับนะคะขอบคุณค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้องถิ่นจังหวัดลูกๆที่ผ่านมานะคะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกรุ่นนะคะตอนมานี่อาการย่ำแย่นะคะเดินแทบไม่ไหวจิ๋วไม่ล้ามาตอนกลับนี่แบกไม่ล้ากลับนะคะดิฉันก็เห็นกับสายตาทึ่งมากแล้วก็ประทับใจท่านแจ้งไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดว่าตอนนี้คุณนายแม่ได้เห็นปัญหาพบว่าพี่น้องประชาชนของเรานะคะส่วนใหญ่นะคะในระยะของอาการผู้ป่วยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่ไม่ไหวแล้วระยะประคับประคองเนี่ยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างเนี่ยปลดล็อกได้โดยจับพันทันทีสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทุกคุณภาพให้ดีขึ้นบางคนก็ปลดล็อกจากความพิการเลยนะคะแล้วก็เราจะเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อต่อยอดนำความสุขคืนให้กับประชาชนต่อไปนายรองผู้ว่านะคะนายท่านจำรักเนี่ยรู้จักคุ้นเคยท่านอยู่แล้วท่านก็บอกว่ามันเป็นพลังจิตการรักษาด้วยพลังจิตก็เลยสนใจก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็จบจิตวิทยามาจากเดี๋ยวก็เลยคิดว่าจะลองมาดูกำลังลองศึกษาดูเผื่อว่ามีอย่างที่จะคุยได้แล้วก็ตอนนี้เพิ่งเข้าไปจะเพิ่งเข้าไปเป็นที่ปรึกษานายกอบจนายกกรมการต้นสุนทรอยากรู้แนวทางแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็อยากสนับสนุนอยากจะเข้ามาร่วมด้วยกันสนับสนุนตัวเองนะจ๊ะถ้าได้ยินจากคุณนายท่านจำรักอธิบายให้ฟังเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการใช้พลังซึ่งพลังตรงนี้เป็นพลังจิตเนาะมันสามารถที่จะใช้อย่างวัดได้มันไร้รูปแบบมันไร้ซึ่งวิธีการเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรักษาตัวเองขึ้นอยู่กับตัวเองพลังจิตของตัวเองเจ้าชื่อชุติวันสายสิงห์ทองเนาะก็พอดีได้ครับเจิญจากลุงแดงเข้ามาร่วมกับสมาคมพลังบำบัดไทยว่าเพิ่นทำอย่างกันก็บอกใครรู้เรื่องหรอกว่าทำอย่างกันพอดีปวดตะโพกล้มแล้วก็ตะโพกข้างขวาลงหมอบอกว่าเอ็นอักเสบหมอเป็นฉีดสเตียรอยเข้าไปชอบเอ็นมันก็หายปวดแต่ว่ากล้ามเนื้อที่อักเสบไปยังอยู่ก็พอดีมาถึงนี่ปวดพอดีปวดก็ได้เจอคุณนายด็อกเตอร์บันวิไลเปิ้ลก็บอกว่าให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาข้าเจ้าก็เชื่อก็เชื่อทำใจเปิดจิตคือข้าเจ้าทุกคนนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เปิดจิตฮับเปิ้ลพอแล้วปุ๊บเปิ้ลก็คือทายาหมองซึ่งเปิ้ลบอกว่ายาหมองนี้หลับใช้พลังงานเข้าไปหลับในยาหมองแล้วก็ลองมาทานพอทานก็รู้สึกมันเบาๆโล่งๆคุณนายด็อกเตอร์ก็เลยมาจับพี่แล้วบอกว่าให้เปิดใจก็ลองเปิดใจคือทำใจให้ว่าคิดถึงสักอย่าง
ว่าอย่างเดียวก็เป็นกดกันรับรู้ถึงพลังมือน้ำหนักมือที่มันกดแต่มันจะเป็นที่แปลกประหลาดในขณะที่กดนี่มันเบาแต่มันชาปลายเท้าข้างที่เขาปวดกล้ามเนื้อพอมันชาสักกำมันก็หายมาเดียวนี่มันเบาแต่มันก็ยังมีชาปลายเท้าแต่ต้นบอกว่าไอ้ที่ชาปลายเท้านี่เดียวก็หายที่นั่งพักเพราะว่ามันกำลังปรับเซลล์ในร่างกายอันนี้เชื่อมั่นเพิ่นรับรู้ได้ว่ามันเบาตัวแล้วมันก็สบายโล่งเมื่อที่ฉีดวัคซีนมาพอดีปวดมันก็ปวดขยับลงปวดจากที่เดิมมันหายแต่มันมาปวดที่สองจากข้อสองมันก็ไล่มาตามแขนตามมือแต่มันยังอยู่แต่มันปวดกว่านั้นมันเบาลงจากอันนี้ก็พอรู้เหมือนกันคืออยากแต่รู้อย่างเดียวว่าคือมันมีพลังงานเข้าไปช่วยกระตุ้นที่ตัวข้าเจ้าบอกก็คิดว่าจะลองศึกษาเรื่องนี้ดูสักตั้งถ้าผลเป็นจะได้แล้วจะได้ขอบคุณเจ้าเจอนางสุกเกียนพริกเจ้าอันตะกอนนั่นก็ถึงว่าเป็นหัวสันหัวคอนเนาะอันเดี๋ยวนี้กับสียังแขวนน้อยมาอบรมนี่เจ้ารู้สึกว่าดีหน่อยแขนนี่ก็มีที่แหลกกระเจ็บทีนี้ก็ไปเจ็บอ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นนะเจ้าลาตีวงกระชายเจ้าตอนที่แรกก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็หัวใจตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างซ้ายแขนยกบ่ขึ้นก่อนหน้านี่ก็คิดว่าเอจัดนี่ของบ่ได้ขี่รถกระเปิ้นเลยแล้วพอได้รู้จักคุณหมอแม่ก็เป็นหน้าบุญที่สุดตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนได้ละเจ้าใจนี่ก็ขับไปเลยเจ้ารถตั้งแต่นั้นแข็งแรงขึ้นมาเลยเจ้าที่แรกแข็งยกบ่ขึ้นเลยเจ้าพอได้มาพลังความบัดไผ่ต้องซื้อว่าแข็งแรงขึ้นเจ้านี่สิริหอน้องสิริหอน้องมีก่อนหน้านั้นนั่งได้กินยาหมอล่าแต่เดี๋ยวนี้ได้พลังบัดจากคุณหมอวิไลหรือแม่นายเจ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ผู้ซื้อว่าหายดีแล้วเจ้าว่าข้าเจ้าจะเก็บข้อมูลแถวนี้เก็บเกี่ยวไปสอนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเพื่อมาปฏิบัติในบ้านบ้านหาดีไหมข้าเจ้าจ้ะชื่อวิไลใจวังเจ้า38 83เจ้า83สบายดีเจ้ามาบำบัดก็สบายดีเจ้ามาดูเชื่อว่ามันเชื่อว่ามันปวดหายปวดหายเหนื่อยสบายเดินก็สบายอยู่ดีเจ้านอนมื้อนี้ก็รับสบายเจ้าถึงครั้งครับเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเหนื่อยก็ทำมือของหน่อยช่วยนี่ตอนนี้หายหรือยังหายตอนนี้หายแล้วเนาะหายครับสบายละสบายครับรู้จักไปหมดทุกคนเลยใช่ก่อเนาะโอเควันนี้ก็เป็นไงได้อะไรบ้างไหมคะน่าจะได้เยอะเนาะใช่ก่อได้อะไรบ้างเอ่ยได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะเรื่องอะไรนะการรักษาบำบัดเนาะดีไหมคะดีไหมดีเพราะฉะนั้นดีต้องทำยังไงดีต้องบอกต่อเนาะใช่ไหมคะต้องไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าการรักษาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้ยาอย่างเดียวเนาะทำอย่างอื่นเนาะอย่างที่ได้ร่ำเรียนมาก็น่าจะมีประโยชน์กับพวกเราเนาะก็ขอบคุณนะคะที่มาดูแลคนไข้ของพวกเรานะคะแล้วก็คนในพื้นที่เนาะเดี๋ยวแดงก็คงจะเรียนรู้จากคนไข้อีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมเนาะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้คนแดนฟังสิเดี๋ยวเล่าในใครอยากจะเล่าให้หมอฟังบ้างมาเรียกรัชชาของเจ้าวันนี้เจ้าสมาชิกคนหนึ่งซึ่งสองปีนี่แก่ป่วยได้ที่ได้มาทำงานรัชชาเลยเจ้าเพราะว่าปวดลงขาเจ้ายืนเมินไม่ได้เจ้าเรื่องนั่งคัตมานนั่งไม่ได้เลยเจ้าในวันนี้ที่มาอบรมในวันนี้นะเจ้ารู้สึกว่าดีขึ้นนะเจ้าดีขึ้นมากๆเลยจากที่เจ้าดอกเลยได้นั่งแบบนี้มาเบิร์นแล้วนะเจ้าวันนี้นั่งได้นะเจ้าจะทำตามที่คุณแม่สอนเพื่อที่จะให้ร่างกายของเจ้านี่รับสมบูรณ์ต่อไปละจะได้ใจรับใจสังคมต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้า
เจ้าชื่อราตรีวงศ์กาชัยโรคประจำตัวแต่เดิมก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หัวใจตีบดีใจที่สุดที่มันได้รู้จักคุณนายแม่เจ้าก็โรคนี้กากปลาเป็นโรคจิตเป็นมานานแค่ไหนแล้ว2ปีแล้ว2ปีแล้วหรอข้างไหนนะข้างไหนที่อ่อนแรงนะข้างไส้จ้าไหนลองยกให้หมอดูหน่อยได้ก่อนลืมขาพอได้บ้างใช่ก่อนได้แล้วเจ้าแล้วยังไงเจ้าออกจากโรงพยาบาลมาก็นอนอยู่บ้านหันนั่นเปิดบ้านปะคีรถเที่ยงไปมากันเจ้าอ่ะจะมีโอกาสให้หายก็ได้ก็อิจฉาเขาขี่รถเที่ยงไปให้ไม่ส่วนหรือไปเจ้ามันนั่งน้อยใจด้วยจะมีวันที่อยู่ใจข้าเจ้ามันหงไปซ่อหงเข้าป่าหงไปซ่อว่าหากินเจ้าว่าต้องทำได้คือถึงหน้าคุณนายแม่ถ้าบ่มีคุณนายแม่มาแนะนำมึงหายใจเข้าหายใจออกเจ้าก็จะนอนอยู่บ้านพอคือพอแฝดไปแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเจ้าก่อนล้างถ้วยล้างช้อนได้ล้างถ้วยล้างช้อนได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้ยังหาเห็นได้ยังกาบเป็นเจ้าเป็นแหลงหาเห็นได้ยังไปละไปได้แล้วลูกก็ใครที่ไปลูกก่อนแต่ก็รักไปเจ้าโอเคงั้นก็แสดงว่าดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นเจ้าแข็งแรงขึ้นเนาะมีกำลังใจขึ้นเนาะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นนะคะหายเร็วๆเนาะโอ้ดีจังเลยฉันชื่อนางบัวบานสามเมืองค่ะเป็นอสมประจำรพสตบ้านโนเสือนะคะสืบเนื่องจากวันที่12กรกฎาคมค่ะที่คุณนายแม่นะคะดร.วันวิไลกัมเพชรนะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้ที่คุณนายแม่ไปปฏิบัตินะคะทำตามทุกขั้นทุกตอนนะคะเขารู้สึกดีมากๆค่ะแต่คนที่ไม่เดินไม่ได้นะคะหลังข้ออย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวนี้เขาเจ๋งเลยค่ะโชว์นะคะขออนุญาตเดินเลยค่ะทีแรกนะคะเขาจะไม่เดินอย่างนี้นะคะเขาจะเดินหลังก้อนเงี้ยแล้วก็หัวจะสั่นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ประมาณว่าอย่างนี้นะคะดีไหมคะรู้สึกดีทุกคนอ่ะขณะที่ฉันมาวันนี้ยังรู้สึกประทับใจนะคะคุณนายแม่อาจารย์แม่นะคะใจมากมากเลยอสม.ที่ฉันมาดูแลค่ะดูแลทุกคนเลยค่ะแล้วก็จะเอาความรู้วันนี้นะคะไปปฏิบัติต่อชุมชนของเราทุกคนคนใกล้ชิดคนในครอบครัวค่ะขอขอบคุณคุณนายแม่ดร.วิไลกัมเพชรนะคะมากมากค่ะอยากให้มีโครงการนี้อยู่ตลอดไปกับสูงอายุค่ะฉันเชื่อว่าชุมชนของเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะดีมากขึ้นนะคะหายได้ยังคะหายเนาะโอเควันนี้ผมมาวันแรกนะครับก็รู้สึกตอนแรกตื่นเต้นนิดนึงว่าที่ท่านจะเป็นยังไงเหมือนกับทางการแพทย์ในปัจจุบันที่เราเรียนรู้มาหรือเปล่านะครับเพราะผมเรียนแพทย์มาแล้วก็เรียนต่อเฉพาะทางด้วยแล้วก็ต่อยอดต่อเฉพาะทางออกไปอีกนะครับเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กนะครับก็พอมาเห็นแล้วก็น่าพึ่งนะครับรู้สึกดีใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะครับที่จะมาเจอศาสตร์ครั้งนี้นะครับเป็นศาสตร์ที่บางคนเขาก็ว่าเป็นมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ว่าทุกท่านก็คงมาเห็นด้วยตาตัวเองนั่นแหละนะครับด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปเอาไปต่อยอดได้ขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับที่เราเรียนไปนะครับถ้ามันก็ไม่รู้จักทำให้ต่อเนื่องมันก็จะค่อยๆจืดจางลงไปผมขอฝากทุกท่านนะครับว่าที่เราเรียนในวันนี้นะครับที่เรามาได้รู้นะครับที่เรามาได้ตื่นขึ้นนะครับว่ามันจะมีสารสารที่มันมีในโลกเนี่ยที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าที่ถ้าเราไม่ทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าอะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมก็แนะนำท่านดร.ครับมาวิไลว่าต้อง
ทธเจ้าเนี่ยต้องมีพระสาวกผมก็เลยอยากให้พวกเราสักคนหนึ่งหรือสองสามคนเนี่ยฮะนะครับมาช่วยกันเผยแพร่มาลองดูแล้วกันท่านจะเห็นแล้วก็เอานำไปใช้ขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ชาวบ้านประเสริฐจริงๆเนี่ยผมคุ้นเคยที่นี่นะครับเพราะว่าผมเป็นปลัดอำเภอมาก่อนเคยเป็นปลัดอุปสมบทอำเภอแม่ท้าสมัยท่านในอำเภอสันตะขันก็คุ้นเคยนะครับแต่พอดีด้วยวิถีชีวิตราชการเนี่ยเราก็เคยเป็นปลัดอุปสมบทสำนักงานแม่ท้านะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ออกไปรับราชการที่อำเภอจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มาอยู่กรมท้องถิ่นนะครับก็ประสานงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นตรงนี้ก็คิดว่ามีโอกาสมันดีครับที่ได้ประสานงานแล้วก็จะได้ใช้ประสบการณ์เนี่ยมาช่วยเหลือพวกเรานะครับเพราะรู้ว่าตอนนี้ก็ประมาณนะครับการดำเนินงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการบูรณาการแผนก็คือใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยมาลงในดูแลพื้นที่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดก็คืออบต.นะครับเดี๋ยวจะเป็นการมีการเลือกตั้งในเรื่องอบต.อีกแล้วเพราะนั้นผู้ที่จะเป็นปฏิบัติหน้าที่มาดูแลทุกสุขพวกเราแทนนะครับท่านหรืออบต.เนี่ยก็คือปลัดอบต.นะครับครับวันนี้มีใจตัวนี้นะครับมีใจครับของแม่พี่น้องครับดีได้รับคำพูดครับที่ทางอันใดมาคือครับองค์ประกอบแม่นะครับซึ่งตรงนี้โครงการนะครับดีใจตัวนี้นะครับเป็นโครงการดีๆนะครับดีมากเลยครับดีใกล้ๆนะครับพลังมาปั๊บตีเขาจะดูแลสุขภาพของเขานะครับซึ่งทางองค์ประกอบนะครับผมเนี่ยกับทีมงานนะครับแต่ย่ำเสมอนะครับย่ำเสมอครับทีมงานอาคารการประจำเมื่อวานองค์กรอาปันคุ้มมาเนี่ยเพื่อดูแลซุกพี่น้องชาวบ้านของบ้านหนองเสือนะครับซึ่งทางอำเภอทางจังหวัดทางส่วนกลางมอบหมายเขาเข้าทีมครับดูแลใจเชิดที่สุดครับก็ดูแลไปพี่น้องเรียนนายกว่าใดนายกว่าอ่ะลองทำดูเนาะกับอย่างนั้นก็ทำนะครับก็รุ่นแรกวันนี้เนาะ12กรกฎาคมจากนั้นเขาก็ได้ประสานงานนะครับสารงานอย่างต่างๆก็คิดว่าสิ่งเข้าท่านะครับกับเข้าท่าดีนะครับรอบแรกครับมาดูเข้าท่านะครับพี่พ่อแม่พี่น้องก็สนใจเนาะแล้วก็ถูกใจนะครับเปิดใจเนาะนะครับแต่ว่าเข้าท่าก็ได้ประสานงานว่าอยากจะเอาหัวเสือเป็นตัวแบบเนาะกับทางรอพอสตนะครับทางงานต่างๆครับว่าเข้าท่าดีนะครับก็ได้ทำดำเนินกันมาครับก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับคนหัวเสือนะครับทางอบต.พร้อมเสมอเนาะนะครับขอมันมีประโยชน์นะครับร้อยเรื่องมีประโยชน์หนึ่งเรื่องสองเรื่องถือว่ามีประโยชน์ละนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ดีที่สุดเนาะนะครับทางหมู่บ้านทางชาวบ้านนะเดือดร้อนเรื่องอย่างนะครับถ้ามีความสุขนะครับบางทีอบต.ก็บอกค่อยได้เข้าไปนะครับถ้าผมอาจารย์ท่านที่อาจารย์แขกได้รู้จักลุงแดงก็นานอยู่แต่ว่าเมื่อวานลุงแดงก็โทรศัพท์มาแล้วก็ให้มาคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้รู้จักนายแม่ท่านก็รักษามาเยอะแล้วเราก็ดูคลิปวิดีโอของท่านไปอยู่ระยะหนึ่งก็เลยว่าเห็นดีเห็นงามว่าคุณพ่อก็ป่วยอยู่หูก็ไม่ค่อยได้ยินร่างกายก็อ่อนแอสวัสดีค่ะกันประพัฒน์สุพลค่ะเป็นลูกสาวแม่จันสมสุพลก่อนหน้านี่แม่จะเดินแต่จะเดินไก่มาได้เจ้าเดินแล้วก็จะเหนื่อยกันก็พักยอมเขาตรงนี้เจ้าแต่ตอนนี้นี่มาสองครั้งแล้วเจ้าเดินปกติค่ะเจ้าบาดตีปวดเยี่ยวนี่ก็หายแล้วเจ้าเป็นจะสองปีแล้วเจ้าไปทุกคลินิกเลยเจ้าในเมืองลำปางนี่นะรู้สึกดีใจเจ้าเพราะว่าน้องมาเป็นรอบที่สามแล้วก็อยากให้แม่มากันเลยเอาแม่มาสองรอบเลยเจ้าแม่เต็มใจมากเลยดีสุดดีขึ้นเจ้าดีขึ้นเจ้าสบายใจเจ้าเนาะไปฝึกต่อเนาะโอเคขอบคุณนักๆเนอะดีนะครับลุงแดงก็หวังใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่เราได้ส่งพลังนี้ไปให้ท่านได้เห็นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกลุงตู่คุณหมอหนูท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งท่านติดไกรเลิกท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและทำให้เมืองไทยของเราได้ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจด้านจิตวิญญาณโดยการใช้พลังบำบัดไทยในอนาคตต่อไปและหวังใจว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นที่ลำปางและเป็นต้นแบบต่อไปโปรดติดตาม
โครงการนี้ว่าจะยิ่งใหญ่ต่อไปอย่างไรนะครับพี่น้องชาวไทยครับ